ลักษณะหลอดเลือดปกติอาจารย์วิชัยคงบอกไปแล้วนะครับว่าคงจะมีหลอดเลือดที่สำคัญที่ไปเลี้ยงหัวใจอยู่ทั้งหมด3เส้นใหญ่ๆนะครับนี้พูดไม่ฟังอีกทีว่าจริงๆเรามักจะพูดถึงว่าบางคนบอกหลอดเลือดติด1เส้นติด2เส้นติด3เส้นแต่วิชัยพูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย2เส้นแรกก็คือเส้นข้างซ้ายซึ่งจริงๆออกมาเป็นเส้นเมนก่อนใช่ไหมครับแล้ววิ่งมาเป็นเส้นที่วิ่งมาทางด้านหน้าส่วนซ้ายอีกอันคือซ้ายที่อ้อมไปด้านหลังหรือเรียกว่า circumflex artery ภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยเส้นวิ่งมาด้านหน้าก็เป็น left anterior descending artery อันนี้คือ2เส้นใหญ่ด้านซ้ายส่วนข้างขวาก็จะออกมาเส้นเดียวลักษณะมันก็จะเหมือนรากต้นไม้ที่แตกแขนงออกไปแล้วก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของหัวใจทั้งหมดนะครับถ้าเป็น3เส้นก็หมายถึงว่าเส้นซ้ายหน้าซ้ายอ้อมไปข้างหลังและข้างขวาเป็นระบบถ้าบอกเป็นเส้นเดียวก็คือ1ใน3เนี่ยเส้นไหนก็ได้รวมถึงแขนงของมันด้วยเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าตีแค่1เส้นอาจจะเป็นได้ว่าตีข้างขวาตรงส่วนต้นรวมกับแขนงของข้างขวาหรือตรงปลายของข้างขวา3จุด3จุดก็ได้นะครับแต่รวมเป็นแค่เส้นเดียวนะครับถ้า2เส้นก็ต้องเป็นซ้าย1เส้นหรือขวา1เส้นหรือซ้าย2เส้นก็ได้รวมถึงแขนงของมันด้วยไม่ว่าจะเป็นกี่จุดเราจะเรียกโรคว่าเป็นแบบนั้นอีกจุดนึงที่สำคัญมากคือเส้นเมนถ้าเป็นที่เส้นเมนที่เท่ากับ2เส้นข้างซ้ายใหญ่เนี่ยก็แยกไปด้วยนะครับเพราะเป็นตรงเส้นเมนก่อนที่จะแยกออกไปนั่นคือเทอมที่เราใช้เรียกกันว่าเป็นตีกี่เส้น1เส้น2เส้น3เส้นหรือเป็นที่เส้นเมนนะครับอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับลักษณะที่ตีก็คงเห็นแล้วว่ามันเป็นจากพลาคหรือ atherosclerosis ภาษาอังกฤษนะครับมีตะกรันภาษาไทยเรียกตะกรันนะครับก็มีพวกชั้นพวกไขมันหรืออะไรไปสะสมในชั้นของผนังหลอดเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดตีและบางครั้งบางคราวก็ไอ้ตรงส่วนที่ตีที่มันแตกออกมาไปกระตุ้นเลือดซึ่งควรจะวิ่งไปปกติเนี่ยให้กลายเป็นก้อนเลือดหรืออุดตันหลอดเลือดอันนี้ก็จะเป็นแบบลักษณะเฉียบพลันขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็แสดงไดอะแกรมให้เห็นมาถ้ามีเส้นเลือดปกติแล้วตีเวลาเราฉีดสีเราก็จะมองเห็นได้โดยการฉีดสีนี้เราฉีดแสงสารทึบแสงเอ็กซเรย์เข้าไปเพื่อตรวจดูว่าหลอดเลือดตีบริเวณไหนบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีการตีตรงนี้นะครับทำไมการรักษาด้วยการผ่าตัดนิยมน้อยลงในขณะที่การทำบอลลูนเนี่ยนิยมมากขึ้นเรื่อยๆดูแค่รูปนี้รูปเดียวก็คงสรุปได้นะครับถ้าใครเป็นคนไข้จะเลือกวิธีรักษาแบบไหนนะครับนี่คือการรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับใครเห็นแล้วบางคนบอกเป็นลมไปก่อนแล้วเห็นไหมครับต้องเปิดผนังส่วนอกแหวกเข้าไปนะครับตัดกระดูกซี่โครงนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปในตัวหัวใจพาเข้าไปตรงเส้นเลือดหัวใจไปต่อเส้นเลือดหัวใจระหว่างนั้นต้องเอาเลือดออกจากหัวใจไปที่หัวใจปอดหัวใจเทียมเครื่องปอดหัวใจเทียมทำงานแทนไปก่อนนะครับพอผ่าตัดเสร็จเปิดเลือดกลับเข้าสู่หัวใจก็หวังว่าหัวใจจะกลับมาเต้นใหม่หลังผ่าตัดนะครับอันนั้นก็คือวิธีการผ่าตัดซึ่งดูแล้วค่อนข้างจะน่ากลัวและทุกคนก็คงค่อนข้างกลัวถ้าจะต้องทำผ่าตัดใหญ่ขนาดนี้ในขณะที่ทำบอลลูนเจ็บตัวนิดหนึ่งตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้ที่เดียวที่จะเห็นแผลของคนไข้ก็คือตำแหน่งที่จะแทงเข็มแล้วก็เจาะสอดสายเข้าไปนะครับบริเวณที่เห็นตรงนี้บอกได้ไหมครับว่าตรงไหนบอกไม่ได้หรอกนะครับเห็นแค่นี้นะครับอาจจะเป็นบริเวณขาหนีบเส้นเลือดที่บริเวณขาหนีบหรือทำที่เส้นเลือดบริเวณข้อมือก็ได้ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของการทำบอลลูนสมัยแรกๆของการทำบอลลูนเนี่ยยังไม่มีใครทราบว่าผลจะเป็นยังไงเข้าไปทำการขยายกันในห้องผ่าตัดเลยนะครับเตรียมเปิดเตรียมเหมือนทำผ่าตัดแล้วก็เอาบอลลูนเข้าไปขยายตอนนั้นนะครับพอผลออกมาดีขึ้นตอนหลังๆก็บอกว่าไม่ต้องไปเปิดแบบนั้นแล้วเจาะแค่นี้แหละนะครับงั้นดูแค่นี้ก็คงบอกได้ว่าถ้าให้เลือกเราคงจะเลือกทำชนิดไหนวิธีการรักษาแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศจริงๆที่ไปถ่ายมาในห้องตรวจสวนหัวใจนะครับก็มีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแล้วก็ช่วยกันเยอะแยะหลายคนไม่ใช่ว่าหมอปฏิบัติงานคนเดียวได้นะครับทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือมีทั้งจอที่เราบันทึกการเต้นของหัวใจกราฟหัวใจนะครับแรงดันในหัวใจหรืออะไรพร้อมนะครับที่จะช่วยคนไข้แล้วก็ทำให้การรักษาประสบความสำเร็จได้ดี